ครับผมเอ็กซ์คิวเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมเนี่ยเดินทางมาถึงเขตดอนเมืองเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นช่างจำเป็นในสำหรับพี่ท่านหนึ่งเพื่อมาทำการซ่อมเครื่องซักผ้าครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไม่ได้เป็นคนถอดครับผมส่วนอุปกรณ์ที่เรามีก็มีเพียงแค่ไขควงวัดไฟเท่านั้นเองในการทำงานในครั้งนี้ถือว่าสุดๆไปเลยฮะชิ้นนี้ก็เป็นกลไกครับในการเทน้ำทิ้งหรือว่าเดินน้ำนั่นเองน่าจะต่ออย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นสายดึงครับจะลำบากตรงนี้เลยจบเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออภัยในเสียงรบกวนรอบข้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในสตูดิโอหรือเวิร์กช็อปของผมนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนสวิตช์ตั้งเวลาเนี่ยก็ชาว DIY อย่างเราก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมมันไม่ได้ยากเกินไปครับทดลองเปลี่ยนกันดูได้ครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสวิตช์ด้วยตัวท่านเองก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบRight on the